วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโทนี่อดีตนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการแคร์ทอล์กลั่นโดนบิ๊กป้อมหลอกไม่รัฐประหารแนะบิ๊กตู่พักดีกว่าเพื่อประชาชนวันที่24พฤษภาคม2565โทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมสนทนาในรายการแคร์ทอล์กครั้งที่34ตอนเปิดใจโทนี่เบื้องหลังรัฐประหารที่ไม่เคยเล่าโดยนายทักษิณได้กล่าวในบางช่วงว่าก่อนปฏิวัติตนตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อพลเอกประวิตรจะเกษียณก็ปรับผบ.หลายคนซึ่งเป็นเตรียมทหารรุ่น6หมดตนยังสงสัยว่าทำไมไปตกที่รุ่น6หมดแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกปฏิวัติกันหมดพลเอกประวิตรบอกไม่หรอกนั่นพลเอกประวิตรหลอกตนต่อมาเมื่อถามถึงความเห็นต่างของหลายฝ่ายแล้วออกมาชุมนุมแต่ถูกสั่งห้ามในตอนนี้นายทักษิณกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนความเข้าใจมนุษย์น้อยมากเพราะท่านอยู่แต่กับทหารแล้วเมื่อท่านทำงานที่ซับซ้อนกับคนหลายกลุ่มหลายสถานะซึ่งมันเกินขีดความสามารถของท่านแล้วท่านเลยหงุดหงิดตนจึงขอให้ท่านพักดีกว่าเพื่อประชาชนเพื่อครอบครัวของท่านอย่าไปคิดว่าประเทศไม่มีท่านแล้วจะไปไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ